สวัสดีครับผมวันนี้เราก็หยุดเกมแล็กในล็อกออริจินนั่นเองนะครับผมในวันนี้เราจะมาสอนทริคการผ่านดันโปรลิงดีมนั่นเองครับหรือเอาง่ายๆคือดันอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงที่บอกแอคแท็กนั่นเองนะครับซึ่งเซตเนี่ยหลายๆคนก็เป็นที่ต้องการแต่ชั้น5ชั้น6เนี่ยมันยากเหลือเกินนั่นเองนะครับเพราะว่าเจอทั้งวาเจอทั้งกวางชั้น6ก็เจอซามูอีกนะบอกเลยว่ายากมากครับซึ่งเจ้าอุปกรณ์สีทองเนี่ยมันจะดรอปเฉพาะชั้น5ชั้น6เท่านั้นนะครับผมในวันนี้เราจะมาสอนการผ่านกันนั่นเองครับเริ่มที่ชั้น5ก่อนเลยนะครับผมซึ่งชั้น5เนี่ยจะเป็นวาชั้น6เนี่ยจะเป็นซามูถ้าเล่นเองกับมือเนี่ยผมบอกได้เลยว่าชั้น5ก็ผ่านยากแล้วนะพอผมจะผ่านชั้น5มาแบบวิธีปกติเนี่ยยากมากครับแต่มาดูวิธีผมวันนี้นะบอกเลยว่าง่ายครับตอนเกมเริ่มนะครับผมให้เราเดินทางด้านซ้ายมือนิดนึงครับตรงต้นเสานะแล้วกดเรียกรวมพลแล้วทำให้มอนเนี่ยมาอยู่ข้างนอกแมปให้ได้นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดเราทำได้จะเป็นแบบในคลิปเลยนะก็คือมอนจะอยู่นอกแมปแล้วตัวซามูกับตัวมอนของเราเนี่ยจะเดินไปตีมอนเองเลยครับแต่ตัวเนี้ยจะไม่ไปตีมอนนะซึ่งจังหวะที่มันอยู่ไม่ตีมอนเนี่ยมอนทุกตัวมันจะไปโฟกัสตัวที่น้องบูด็อกนะครับซึ่งในบางครั้งนะครับผมตัววาหรือตัวมอนสเตอร์เนี่ยจะไม่ตีเพชรของเราด้วยนะก็คือจะมาวิ่งแบบเนี่ยมาใส่ตัวที่อยู่ด้านนอกแมปเลยนั่นเองนะครับแต่ในที่นี้คือมันมาตีเพชรเราด้วยนะก็เลยแบบจบช้าไปนิดนึงนั่นเองครับแต่ก็ผ่านเหมือนกันนั่นเองครับมาดูที่ชั้น6บ้างเลยนะครับผมบอสซามูนั่นเองครับบอกเลยว่าโคตรโหดเลยนั่นเองนะครับผมพลังสัตว์เลี้ยงที่แนะนำนะครับผม 221,924 ซึ่งแทบไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะครับสำหรับคนที่เราสัตว์เลี้ยงนี่คือมีซามูเอสนะแต่ดันพลังขนาดนี้ยากมากเลยนะครับและบอสในสำหรับชั้น6เนี่ยนอกจากซามูก่อนหน้านั้นยังมีวาอีก1ตัวนะครับบอกเลยว่าตึงๆนะคือเล่นเองอ่ะยากมากแต่ถ้าเกิดมาดูวิธีเราเนี่ยจะง่ายมากเลยครับเริ่มแรกครับผมใช้วิธีการเดิมเลยคือวิ่งมาทางด้านซ้ายมือครับผมแล้วก็เรียกรวมพลนะครับผมแล้วก็ให้มีมอนสเตอร์1ตัวเนี่ยหลุดออกนอกแมปนั่นเองนะครับในที่นี้ก็เป็นโซฮีนั่นเองครับวิธีการเดิมเลยนั่นเองนะครับแต่สังเกตไหมครับว่าครั้งนี้เราทำได้ดีครับและทำได้เร็วคือมอนสเตอร์ทุกตัวครับจะโฟกัสไปที่ตัวโซฮีที่อยู่นอกแมปและตอนนี้คือทุกตัวที่วิ่งเข้าหาโซฮีแล้วไม่ตีสัตว์เลี้ยงตัวอื่นของเราด้วยนั่นเองนะครับทำให้จังหวะนี้คือเราตีฟรีทั้งดันเลยทั้งซามูทั้งวาทุกตัวจะไปโฟกัสที่โซฮีนั่นเองครับผมแล้วก็จะมายืนอยู่ข้างหน้าขอแค่คุณตีให้ทันเวลานะครับในบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดมอนสเตอร์เราตายเราอาจจะไม่ผ่านนะเพราะว่าเวลาหมดก่อนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมได้อุปกรณ์จัดเลี้ยงสีทองมาแล้วนั่นเองครับมาดูในกรณีที่ทำพลาดกันบ้างนะครับผมว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดเรากดรวมผลนะครับแล้วพลาดเนี่ยมอนจะไม่ออกไปอยู่ด้านนอกแมปนั่นเองนะครับจะเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้นะเห็นไหมว่ามอนจะไม่ออกมานอกแมปครับในกรณีที่มอนไม่ออกมานอกแมปเนี่ยก็คือทำใจได้เลยครับว่ารอบนี้เราจะเฟลแต่ไม่ต้องกลัวไปนะครับถึงแม้เราจะเฟลเนี่ยเราจะไม่เสียตั๋วในการเข้าดันนะครับสามารถกดท้าทายอีกครั้งได้เลยนะครับแล้วก็วิ่งไปให้ตรงมุมเดิมแล้วก็กดเรียกรวมผลนั่นเองครับผมอ่ะอันนี้ก็เรียบร้อยครับอันนี้ก็คือมอนออกอยู่ด้านนอกนะแต่ถ้าเกิดเราแบบว่าไม่ไหวนะครับผมเราสามารถกดออกได้เลยนะครับผมก็คือตรงส่วนเนี้ยไม่เสียตั๋วนะครับผมเราจะไปทำตัวเองให้เก่งก่อนแล้วค่อยมาลงใหม่ก็ได้ครับแต่วิธีนี้นะครับผมทำให้เราเนี่ยสามารถผ่านโบลิ่งดีมชั้น6ได้นั่นเองนะเพราะว่าถ้าเกิดเราจะมาตีเองเนี่ยโบลิ่งดีมชั้น6ผมบอกเลยว่ายากมากครับผมแค่วาก่อนหน้าซามูแค่เนี้ยผมก็ไม่รอดแล้วนะแต่ถ้าเกิดใช้วิธีนี้นี่ก็คือการันตีเลยครับว่าถ้าทำเป็นผ่านแน่นอนครับผม 100% แต่มาขนาดนี้แล้วถ้าเกิดเรายังไม่ผ่านอีกนะครับผมงานนี้ก็ต้องเติมเพิ่มนั่นเองนะครับผมแนะนำร้านเติมเกมนะครับผมร้าน Elastic Shop นะครับผมถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับผมรวดเร็วปลอดภัย 100% รับประกันไม่มีรีฟันนะครับผมบอกเลยว่าร้านเนี้ยของเขาดีจริงครับถ้าชอบถ้าถูกใจอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ทั้งทาง Facebook และทาง YouTube นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ